สวัสดีครับผมเต้วิศรัตน์นะครับแล้วตอนนี้นะฮะเต้ก็อยู่ที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการนะครับก็อยู่ที่ติวานนท์ซอย56นะครับวันนี้นะฮะก็คือเป็นคล้ายวันเกิดของเต้นะครับคือวันที่23กรกฎาคมนะครับก็ตรงกับวันเกิดพอดีเลยนะครับวันเสาร์วันนี้ก็เลยเป็นเลิกงามยามดีในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับเพราะช่วงเช้าเนี่ยมีโอกาสได้ทำบุญแล้ววันนี้ก็เลยตั้งใจมาทำทานด้วยแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกมีไฮไลท์ของในนี้ก็คือมีไม่ใช่แค่หมาแมวนะฮะมีน้องหมูอยู่1ตัวนะฮะซึ่งมีขนาดใหญ่มากด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับอีกหนึ่งวันที่เรียกว่าอบอุ่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่เรารักและคนที่รักเราเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่แบบเยอะกันมากๆเลยนะครับว่าจะเป็นพี่สาวน้องชายนะครับคนในครอบครัวนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่สนิทนะครับแล้วก็พี่ๆที่แกรมมี่นะครับทั้งค่ายฮาเมล่าด้วยแล้วก็พี่ปนัดดาเรืองวุฒิด้วยนะขาดไม่ได้วันนี้มาช่วยกันทำบุญด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยมาช่วยกันทำให้วันนี้เนี่ยมันดูอบอุ่นวันนี้ถือเป็นหนึ่งวันที่มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับแล้วก็มีการเป่าเค้กด้วยนะฮะแล้วก็มีเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดจากแฟนคลับนะครับดีใจนะครับแล้วถือวันนั้นมี24ชั่วโมงทุกคนเนี่ยมีความสุขมากและอยากให้มีความสุขในวันเกิดเสื้อตัวนี้ที่เราซื้อกันมาก็เงินทั้งหมดก็ส่งทบทุนให้มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการทั้งหมดก็ขอบคุณทุกคนเลยที่วันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันสำหรับให้น้องหมาน้องแมววันนี้นะฮะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ